สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียง100ปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อยครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าวันคืนไม่ล่วงไปชีวิตไม่ดับไปอายุหมุนตามสัตว์ทั้งหลายดุจกงลอหมุนตามธูปรสฉะนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าวันคืนล่วงไปชีวิตดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเอง